คำตอบพิงกี้สวิกายอมพูดเรื่องค่าตัวหลังกลับมามีงานทุกวันเรียกได้ว่าหลังจากที่ได้รับการประกันตัวและออกมาใช้ชีวิตจ้างนอกสำหรับนักสแสดงสาวพิงกี้สวิกาชยาเดชโดยเธอได้มาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2 5 6พันที่ผ่านมาในงานวงสวงภาพยนตร์เรื่องกุม,มารพร้อมกับเล่าถึงมรสุมชีวิตว่ายัางเดินหน้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนสภาพจิตใจก็ได้ไปปฏิบัติธรรมมาไปเรียนรู้ ชีวิตแล้วก็ไปพบเจออะไรบางอย่างในประสบการณ์สุดโตกโดยสาวพิงกี้สวิกาก็ได้กลับมารับบทแม่ค้าอีกครั้งด้วยการไลฟ์ขายของในติ๊กต็อกของตัวเองซึ่งในระหว่างที่พิงกี้ไลฟ์อยู่นั้นเจ้าตัวก็มีสีหน้าที่สดใสพร้อมกับพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาทักทายและส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาแถมพิงกี้ยังบอกแฟนๆให้เอาใจช่วยเธอในการไลฟ์ครั้งนี้อีกด้วยโดยบางครั้งพิงกี้ก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติแบบเรียบง่ายนอกจาก เผยคลิปไปเดินตลาดไปนั่งกินขนมจีนในตลาดเพิ่งรู้ว่ามีร้านอาร่อยอยู่ตรงนี้จนเจ้าตัวลั่นว่าฉันไปอยู่ในมนเนี่ยขนมจีนน้ำยาปูณตลาดออตอกอหลังจากที่เปิดตัวว่ากลับมารับงานแสดงแล้วสําหรับนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเชียเดชแต่ยังไม่รับงานอีเวนต์ล่าสุดนักแสดงสาวออกมาไลฟ์ขายของเป็นครั้งแรกผู้สื่อข่าวดางังต่อสายตรงถึงพิงกี้เรื่องการรับงานตอนนี้โดยผู้จัดการสาวเป็นผู้รับสายพร้อมกับ เผยว่าตอนนี้กี้ทำงานทุกวันคือกี้เริ่มกลับมาทำงานแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นคิวถ่ายนังทุกวันเห็นล่าสุดมีการไลฟ์ขายของด้วยใช่ค่าก็ทำงานปกติเลยแต่เรื่องงานไลฟ์ขายของตอนนี้ก็จะเป็นของที่เป็นพรีเซนเตอร์ก่อนในช่วงนี้สำหรับงานละครพิงกี้ยังรับเหมือนเดิมแต่เขาขอดูบทก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนที่ดูบทก่อนที่จะรับละครอยู่แล้วคือทุกอย่างก็เหมือนเดิมมีข่าวว่าตอนนี้ค่า ตัวของพิงกี้ขยับขึ้นจริงไหมผู้จัดการคนเดิมเผยว่ายังเหมือนเดิมเลยซึ่งเรายังรับง่าเรทปกติเหมือนเดิมแต่เรามีระบบมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาผิดใจกันภาหลางเรื่องขึ้นค่าตัวส่วนตัวยังไม่ได้ยินข่าวนี้แต่บอกได้ว่าตอนนี้เรามีระบบในการทํางานมากขึ้นเท่านั้นเองเรื่องเรทค่าตัวยังเหมือนเดิมทางนี้หากใครคิปถึงสาวพิงกี้ก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่อินสตาแกรมและช่องทางต่างๆของสาวพิงกี้ได้เลย และก่อนหน้านี้ทําเอาชาวเน็ตค,คึกคักหลังพิงกี้สวิกาออกมาโพสคลิปที่เก็บมะม่วงเบาก่อนลองชิมผ่านโซเชียลส่วนตัวพิงกี้ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งกับดุกผมซานกับสีผมใหม่พร้อมแจกความสดใสให้แฟนๆโดยหลังจากคลิปเผยมีชาวเน็ตแห่กดไลค์พร้อมเข้ามาแสดงชมกับลุคใหม่นี้จํานวนมากอาทิน่ารักมากเด็กลงคูณสบสวยเหมือนเดิมค่ะดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มนี้อีกครั้งน่ารักเป็นกําลังใจให้นะคะสวย ค่ะเป็นต้น